นายอำเภอแม่สอดเป็นประธานในพิธีการพระราชทานเพลิงงานชาปนากิจศพของนางลำทานเอกชัดค่ะที่บริเวณสุสานหลวงเขตเทศบาลนครแม่สอดนายชยพฤกษ์เชียนทันรักแนวอำเภอแม่สอดเป็นประธานในพิธีการพระราชทานเพลิงงานชาปนากิจศพนางลำทานเอกชัดผู้รับเครื่องราชอิสริยย์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกชั้นตริตาภรณ์ ช้างเผือกหรือต่อชอนางลำธารเอกชัดเกิดเมื่อวันพุทธที่สกันยายนพุทธศักราช2489เป็นบุตรของนายทวนและนางบัวผัดบุญส่งจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนสพวิทยาคมและศึกษาต่อที่วิทยายลัยพยาบาลบรมราชชนนีสัพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี และเริ่มรับราชการที่โรงพยาบาลแม่สอดจากนั้นได้สมรสกับนายทวนชัยเอกชัดข้าราชการครูโรงเรียนสพวิทยาคมมีบุตรธิดารวมสามคนรับข้าราชการด้วยกันทั้งหมดเมื่อวันที่23พฤศจิกายน2561ตรวจพบว่าเกล็ดเลือดต่ำลงผิดปกติจึงได้เข้าทำการรักษา พบว่าเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวจึงได้เดินทางไปรักษาตัวต่อ,อยังโรงพยาบาลสิริราชจบจนถึงวันที่2กุมภาพันธ์2562เวลา16.57นาก็ได้จากไปอย่างสงบและได้เคลื่อนศพออกจากโรงพยาบาลสิริราชมายัางอำเภอแม่สอดสิริอายุรวม73ปี